สวัสดีค่ะพี่ชื่อเพลงนะคะเป็นเด็กเก่าเป็นศิษย์เก่าเด็กเวิร์กปี2014ค่ะปีที่แล้วพี่ไปกับเอเจนซี่แอนโฮมนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดรีวิวเกี่ยวกับการไปมาเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่ไปที่รัฐเทนเนสซีค่ะเมืองพิเจนฟอร์ดพี่ทำงานที่ร้านฟาสต์ฟู้ดบอร์เจนเกิลนะคะค่ะก็สำหรับเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่เองก็เหมือนน้องๆหลายๆคนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่มีความแบบว่าไม่แน่ใจว่าเราจะไปดีไหมเราควรจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรงในส่วนนี้นะคะก็อยากให้ลองถามตัวเองดูนะคะว่าเราพร้อมที่จะไปทำงานหนักๆหรือเปล่าพร้อมที่จะไปเจอกับงานหนักๆการกดขี่อะไรแบบนี้ค่ะก็คือมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราไปทำงานไปในฐานะแรงงานคนหนึ่งเขาไม่สนหรอกนะคะว่าเราจะเป็นผู้หญิงเราจะเรียนหมอเราจะเรียนพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สนเขาก็จะใช้เราให้คุ้มกับเงินที่เขาจะให้เรานะคะค่ะแล้วก็ก็ให้คิดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่เราจะอาจจะได้เงินที่กลับคืนมาค่ะไม่เท่ากับเงินที่เราจ่ายไปเงินใครที่บอกว่าคิดจะหวังว่าเราจะไปเอาตังค์เพื่อแบบว่าคืนทุนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็พี่ไม่อยากให้ไปหวังตรงนั้นเพราะว่าอยากให้มองเรื่องประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าจากที่ไปกันมาค่ะจากเพื่อนพี่ก็คือหลายคนไปกันหลายคนมากแต่ว่ามีคนได้กลับคืนทุนมาแบบไม่เยอะค่ะก็แบบไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำพี่ก็เลยอยากให้มองว่าถ้าเราอยากได้ประสบการณ์พร้อมที่จะเอาเงินตรงส่วนนี้ค่ะไปแลกกับประสบการณ์ที่จะได้มาก็ไปเถอะค่ะอันนี้ก็ลองไปดูก็สนุกดีค่ะที่ไปมาก็ได้ลองหลายอย่างได้เจอประสบการณ์หลากหลายค่ะค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงก็จะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องเอเจนซี่นะคะก็เมื่อปีที่แล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปเจอกับ3เอเจนซี่เอเจนซี่แรกก็คือพี่ไปพร้อมเพื่อนแต่ว่าผมก็ไปจ่ายเงินมัดจำไว้ก่อนอันนี้แบบไปถึงที่เลยแล้วไปจ่ายเงินมัดจำแล้วก็หลังจากนั้นพี่เขาก็หายไปเลยอันนี้ก็โชคดีที่พี่กับเพื่อนเนี่ยไหวตัวทันเราไม่ได้จ่ายเงินทั้งหมดเลยจ่ายแค่ค่ามัดจำพอแบบพี่เขาติดต่อยากพี่หาตัวเขาไม่เจอพี่ก็ก็เลยรีบตัดสินใจไปติดต่อที่อื่นซะแล้วก็ทิ้งเงินตรงนั้นไปก็ดีกว่าเราเสียเงินมากกว่านั้นเนาะต่อมาที่ที่สองที่พี่ไปก็คืออีกที่นึงที่นี่ดีเหมือนกันแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่เหมือนเขาบอกว่าพี่ได้งานแล้วแล้วก็แบบตอนเหลือแค่ขั้นดำเนินการทำวีซ่าพี่ก็รอจนเกือบแบบจะเขาจะไปกันหมดอยู่แล้วอ่ะเขาก็มาแจ้งพี่ว่าแบบงานพี่ถูกยกเลิกแบบไม่ยกเลิกตอนที่พี่แบบว่าต้องจะไปกำลังจะไปแล้วอะไรเงี้ยคือสรุปว่าพี่ทำวีซ่าไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีงานใหม่ให้พี่แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็คืนตังค์นะแต่ว่าพี่ก็ยังอยากไปอยู่ก็เลยไปลองสมัครหลายๆที่ที่เหลือแต่ก็แบบคือช่วงเวลานั้นน่ะคือคนอื่นเขาได้งานกันหมดแล้วไงที่เอเจนท์ที่อื่นเขาก็เลยแบบไม่คอนเฟิร์มว่าพี่จะได้งานไหมจนมาถึงที่นี่ที่แอทโฮมพี่เขาก็คอนเฟิร์มกับพี่ว่าพี่จะได้งานพี่เขาจะช่วยจนกว่าพี่จะได้งานเขาก็ให้เดินเรื่องจนหมดอะค่ะก็คือให้ทำอัดคลิปแนะนำตัวเอาลงเว็บนู่นนี่นั่นแล้วก็เสร็จสุดท้ายพี่ก็ได้ไปจริงๆไปกับที่นี่ก็สำหรับพี่นะคะก็ส่วนตัวพี่ว่าเขาดูแลดีระดับหนึ่งระดับที่พี่เขาสามารถดูได้ก็คือเอเจนต์เราอาจจะไม่ใช่เอเจนต์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแต่ว่าเขาก็พยายามแบบสอดส่องคอยถามพี่ตลอดพี่สามารถติดต่อเขาได้ทางไลน์ทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยโทรไปกี่ทีเขาก็รับถามเมื่อไหร่เขาก็ตอบโทรไปเช้าแค่ไหนพี่เขาก็รับโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อให้อย่างครั้งสุดท้ายก็คือพี่จะกลับแล้วแล้วพี่อ่ะดูตั๋วเครื่องบินผิดวันก็คือการว่าพี่ตกเครื่องพี่ก็โทรมาแจ้งพี่เขาแบบว่าแบบพี่ตกเครื่องอะไรเงี้ยแบบเกรงว่าจะแบบว่าขึ้นไปไม่ได้กลับไทยไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ย้ายวันเลื่อนตั๋วให้พี่เดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็คือย้ายเปลี่ยนจากวันนั้นแค่วันเดียวพี่ก็เลยทำให้พี่สามารถกลับไทยได้แบบอย่างแบบไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยกลับมาเขาก็ยังแบบติดต่อถามเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ลองฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับพี่ก็คือที่แอนโฮมก็เป็นที่หนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับน้องหลายๆคนที่
ยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปกับเอเจนซี่ไหนนะคะก็ลองมาที่นี่ดูก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ